ค้งสุดท้ายใกล้คลอดแล้วดาราสาวคนนี้ถูกยกให้เป็นคนท้องที่สวยที่สุดนับถอยหลังใกล้คลอดเขาทุกทีแล้วสำหรับใบหม่อนกิติยาภรรยาสุดที่รักของแจ็คแฟนฉันโดยว่าที่คุณพ่อได้ตั้งชื่อลูกชายคนแรกว่าน้องคากิล่าสุดค่ะใบหม่อนได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองถ่ายแบบคนท้องพร้อมเขียนแคปชั่นระบุข้อความว่ามาสายหวานๆบ้างขอบคุณทาง Only Studio Thai เนรมิตลุคนี้ให้เสื้อผ้าหน้าผมเลิศมากที่นี่แต่งหน้าโทนเพื่อนสาวจีนสวยฉ่ำเสมอและต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าวาทีคุณแม่ของน้องคากินั้นสวยมากจริงๆค่ะ